ครับน้ำหนักเท่ากันครับ53กิโลกรัมครับซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าหากใครชนะครับจะได้มอบรางวัลนะครับจากท่านพลตรีกิจพันธ์รักใคร่ครับผมครับท่านเป็นผอ.สำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของครับคุณสมจิตจงจอหอท่านรักในกีฬาถูกต้องครับแล้วก็ไปชมมวยตลอดแล้วก็ไปมอบรางวัลเหล่านี้ให้กับนักกีฬาด้วยถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนเลยนะสำหรับไทยไฟของเรานะครับต้องครับโดยเฉพาะเวโรนี่โอ้รับรางวัลจากท่านจากมูลนิธินี้ไปเยอะมากครับรับท่านมอบให้เวโรคนเดียวเหรอครับหรือยังไงฮะถ้าใครชนะเนี่ยถ้าเวโรได้มอบเลยต้องชนะเวโรก่อนแต่ส่วนใหญ่เวโรชนะตลอดเออวันนี้มาจะมีความหวังนะครับครับหวังกับกว่าครับคู่นี้ครับเฟืองทุยเฟืองทุยครับจากเวียดนามครับสาวละอ่อนคนนี้ยืนมวยก็ใช้ได้ครับดูครับถ้าเป็นมวยเธอจะเป็นยังไงโอ้ไม่ธรรมดาคุณสมกิจไม่ธรรมดานะอย่างนี้นะตัวเล็กกว่าด้วยนะดูเล็กกว่าแต่ว่าปราดเปรียวครับต้องลบเล็กลบมัดเวโรให้ได้ครับเวโรนี่เก๋าครับนี่มาซ้อมมาซ้อมอยู่ที่เสถียรมวยไทยนะครับกับคุณเสถียรสมขาวครับฮะโอ้เวโรนี่แกหน้าเหมือนนักรบจริงๆครับเอาฮะเย็บแรกเย็บครับตอนนี้หมัดขวาตรงนะครับของเวโรเฟืองทุยเฟืองทุยครับโอ้ยขยับที่เกือบถุยก็ไม่ถอยนะครับโอ้โหมาสู้เลยครับที่เกือบถุยครับอยากเวียดนามยืนปักหลักอย่างนี้ดีครับถ้าถอยยิ่งเหมือนโดนอาวุธเยอะฮะใช่ครับอย่างนี้พอดึงจังหวะได้พอลบทิ้งได้ครับโอ้โหพร้อมบวกครับเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มตาซ้ายตาแดงครับตอนนี้ครับโอ้เนี่ยครับตาไม่กระพริบนะครับจังหวะแรกหมัดครับถือว่านักสู้เหมือนกันนะครับที่เกือบถุยแต่ว่าโดนซ้ายของเอาละครับโดนหมัดคืนเหมือนกันนะครับเวโรโอ้โหครับนี่ครับน้องใหม่เจองานใหญ่งานช้างนะครับที่เฟืองทุยโอ้โหครับดูสิครับสาวสวยหน้าตาแบบนี้จากเวียดนามโดนหมัดครับไปแล้วครับโดนหมัดโดนแข้งนะครับโอ้แต่ว่าเธอสู้ดีมากโอ้จะเวียงศอกนะครับที่เฟืองทุยครับตีเข่าขวาครับเวโรเอาละครับสามสาวบนเวทีครับตอนนี้หมัดขวาไม่ถึงนะครับโอ้ลูกนี้ถีบสวยนะครับที่เฟืองทุยครับโมโหหรือยังครับเวโรครับต้องโมโหแล้วครับโดนถีบหน้าต้องมาป้องกันหมัดของเวโรให้ดีครับที่เฟืองทุยสู้ดีฮะสู้ดีครับแม่ต้องบอกครับว่าเวโรนี่ก็น็อกมาเยอะส่วนใหญ่ครับดูครับโอ้แกได้ใจแกตัวใหญ่กว่าด้วยฮะหมดยกครับโอ้ได้ใจท่านผู้ชมครับพักครู่เดียวแล้วกลับมากันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับโอ้ถือว่าสู้ดีครับและก็สู้ได้ดีเกินคาดด้วยนะครับที่เฟืองทุยจากเวียดนามครับโอ้ปกตินี่คงใครต่อใครขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นยุโรปต้านเวโรลำบากมากแต่วันนี้เห็นเลยนะครับว่าสาวเวียดนามคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับครับเนี่ยครับแล้วไม่ถอยเยอะด้วยนะครับมีบวกมีแลกลูกนี้ถีบหน้าไปเลยฮะสวยครับอีกครั้งนึงฮะโอ้โหลูกนี้ถึงสามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะถีบขาหน้าแบบนี้สวยงามฮะแต่ด้วยดูครับดูครับโดนหนักๆก็ยังไม่ยอมครับครับยังสู้ครับที่เฟืองทุยดูสายตาฮะยังมุ่งมั่นครับเอาละลูกหลานลุงโฮครับยอมไม่ง่ายได้ยังไงครับให้กำลังใจกันต่อไปครับยกที่2ครับเวโรกับที่เฟืองทุยเอาละครับมาแล้วครับทุกครับยับสายมาแล้วครับโอ้ยหมัดขวาครับเวโรต้องระวังให้ดีครับที่เฟืองทุยการทุบสูงเอาไว้ขยับสร้างจังหวะกันนะครับโดนตู้ต่อยซ้ายครับหมัดขวาตามไปครับโดนแขนก่อนพยายามจะตีเข่าซ้ายครับกรรมการแยกออกมาครับพัฒนนท์พงษาบานถือว่าป้องกันตัวใช้ได้ครับโอ้นี่จิ้มซ้ายโอ้ยับขวาสวยครับที่เฟืองทุยเอาละครับผมว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของไทยไฟอย่างแน่นอนครับยืนมวยแบบนี้นี่ฮะโอ้หัวใจเธอสิครับเอาละครับมาสิคะก็มาสิคะตัวเตะซ้ายไปหมัดขวาไม่ถึงครับเย็บซ้ายเอาไว้ครับสู้สู้ดีครับอัดศอกขวาของเวโรที่เฟืองทุยสู้ยิบตาจริงๆครับแม้ว่าจะเล็กกว่าครับหมัดขวาดีครับหมัดขวาไม่ถึงครับเวโรโอ้เบิร์กเข้าออกใช้ได้เลยครับที่เฟืองทุยแหมดูฮะดูการยืนการไม่มีประมาณคู่ต่อสู้แหละครับดูครับสู้ทุกเม็ดสู้ทุกดอกถีบซ้ายสวยเอาตัวรอดเก่งมากนะครับจังหวะนี้ครับเธอเสียหลักไปแล้วนะครับแต่ว่าดักถีบเอาไว้ครับแหมตีกันไม่ถนัดครับกรรมการพัฒนนท์พงษาบานนะครับแยกออกมาครับพัฒนันนะครับขออภัยขยับสร้างจังหวะกันครับโอ้เข้มข้นครับคู่นี้ครับโอ้ไม่คิดว่าเธอจะสู้ได้ดีขนาดนี้อ้าวหมัดซ้ายของเวโร
เตะขวาโดนบวกหมัดขวาจากโอ้ยพิชิตทุยมีสั่นมีสั่นครับพิชิตป๋องแม่เจอจิ้มขวาของนิ่มที่บนทุยแม่ชะงักครับหยุดไปครับเอาสิครับโอ้ยตัวเล็กนี่หัวใจแกสุดยอดจริงๆครับที่บนทุยโอ้นี่ครับดาวรุ่งไทยไฟเลยก็มาได้นะครับแบบนี้ครับพยายามจะเตะพักในครับโอ้ขยับเข้าไปครับแย้มซ้ายครับทางด้านของทีมเพื่อนคุยพยายามจะแย้มซ้ายคืนหัวมาโดนหมัดขวาคืนด้วยขวาเตะซ้ายครับเวโรทีมครับทีมเพื่อนคุยครับเอาละฮะแหมหันกันครับคู่นี้ความเก่านี่จะยกให้เวโรครับความสดความดาวรุ่งก็ต้องที่เพื่อนคุยนี่นะครับแหมเวโรนี่เก่งเก่าครับทั้งมู้ทั้งหมุนเอาพักกันครับคู่เดียวเดี๋ยวมันกันต่อในยกที่3กับไทยไฟลูกหรือพ่อโสธรครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับโอ้คือคงจะไม่ผิดนักถ้าเกิดจะบอกว่าที่เฟืองคุยเนี่ยเป็นคู่ชกที่ต่อกรกับเวโรได้คู่ขี้ที่สุดละดูดีที่สุดแล้วครับในชั่วโมงนี้ครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กดูประสบการณ์ดูน้อยกว่าแต่ว่าหัวใจเธอและความเป็นมวยถือว่าใช้ได้เลยครับดูฮะดึงดึงแล้วก็ปังเข้าไปครับดูฮะโอ้ต่อยได้แม่นนะครับเนี่ยครับต่อยกินเปล่าด้วยนะครับแกว่งไปเหมือนกันนะครับเวโรแกว่งครับแกว่งสิครับอย่างนี้ครับโอ้หมัดนี้ไม่ถึงโชคดีมากแต่ว่าก็ไปโดนซ้ายของเวโรครับเจอลูกถลำเข้าไปครับดูสิครับเวโรนี่แกทั้งหนาทั้งใหญ่กว่าครับแต่ที่เพิ่งทุยนี่หัวใจใช้ได้ครับดูดิฮะหน้าตาจิ้มลิ้มฮะใช่ครับดูไม่น่าจะดูที่มาชกมวยฮะหัวใจเธอสุดยอดครับอ้าวยกที่3ยกสุดท้ายครับพี่เจ้าป๋องเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนตามต่อยกสุดท้ายยกที่3ที่พวกทุยออกแข้งซ้ายครับยับซ้ายลำตัวโอ้ยืนมวยยังสวยเหมือนเดิมครับการไม่มีตกครับนี่ครับวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหวางแข้งซ้ายดีฮะโอ้ครับขณะที่ตัวเองจะก้มไปต่อยครับทีมเพียงทุยครับเตะขวามาหมัดขวาอ้าวทีมเอาไว้โดนต่อยครับยังไงฮะโอ้ยจุกครับจุกครับโอ้ยโดนลำตัวครับโดนอัดไปนานๆอัดเยอะๆโอ้โหโดนลำตัวครับจุกครับไม่พลาดยังไงพลาดยังไงครับลูกนี้โดนลำตัวครับไหวไม่ไหวไหวหรือไม่ไหวอ้าวสู้กันต่ออ้าวเป่าปากเป่าปากแต่ว่าสู้ต่อครับจะได้ของทีมเพียงทุยไม่ไหวครับกำลังชมน้องอยู่ดีๆครับเอาไม่เป็นไรนะทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันใหม่โอ้โหดูสิครับเวโรก็คือเวโรครับครับโอ้ได้รับรางวัลจากท่านอีกแล้วครับวันนี้ครับใช่ครับผมท่านพลตรีกิติพันธ์พุ่มแจ้งพลตรีกิติพันธ์รักใคร่ครับท่านเป็นพ่อสำนักสวัสดิการทหารนะครับวันนี้มามอบรางวัลอีกแล้วดูสิครับเป็นการยังไงบ้างก็ถือว่าสู้ได้ดีแล้วนะครับทางด้านของพี่เปียงทุยจากเวียดนามครับโอ้ตอนนี้คุณหมอชีวิตดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเนี่ยตอนหลังโควิดนี่ไม่มีเลทไม่มีทองตอนนี้ทองแวบเข้าตาชาชัดว่าเขาโดนลูกไหนอย่างไรนี่ฮะโดนลำตัวฮะโอ้วิ่งกูเล่งให้ครับมันยังไงไม่รู้จังหวะนี่ฮะลำตัวฮุกซ้ายตรงนี้โอ้โหถึงก็ต้องวิ่งหนีเลยฮะลูกนี้ครับโดนลำตัวครับก็ต้องป้องกันก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้โดนขวาครับแล้วคิดดูสิครับวินาทีทองแบบนี้เวโรไม่ปล่อยเอาไว้แน่ครับเป็นนักมวยที่ฉวยจังหวะฉกฉวยจังหวะในการที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยครับขวาลำตัวดอกเนี่ยครับโอ้ไม่ไหวครับนี่ครับเข้ารวมฮะใช่ครับภาษามวยเรียกว่าเข้ารวมครับดูหน้าเย๋เกนะครับพอแล้วขน่อยพอไหวแล้วโอ้ยดูสิครับสองยกสู้มาดีครับโดนลำตัวครับแสดงว่ายกนี้เวรูวางแผนดีฮะครับยกแรกไม่มีต่อยลำตัวเลยต่อยแต่หน้าโอ้โหพอมาเปลี่ยนแผนต่อยลำตัวไม่ไหวจริงๆสุดจะทนครับตรงนี้คือพอมาโดนลำตัวออกอาการเลยนะครับฮะแต่ว่าเธอสู้ได้ดีนะสู้ได้ดี2ยกครับที่สุดของแท้ครับเราเองยังชมอยู่เลยนะฮะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับกลับมาฝึกซ้อมมาลุยกันใหม่นะครับผมกรรมการพัฒนันพงษ์สาปานครับก็ยุติการแข่งขันในยก3ครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับ The winners Vero Warujiro from Myanmar ยิน
ดีด้วยนะฮะแล้วก็ไปกระจายกับทั้งคู่เลยใช่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีมวยหญิงแห่งไทยไฟมากเลยขอบคุณจริงๆที่มาสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนในวันนี้ครับ